ก็ย้อนย้อนตายยังไงเลยก็แล้วค่ะเดี๋ยวนั้นนะขอให้ขอครับพี่ช่างภาพที่หนุ่มไม่มีอุ้ยไม่มีโอเคตั้งครับวันนี้ครับ3 2ครับผมมาถึงแล้วสวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับจุดสูงสุดของเขายะเที่ยงใช่เสียวมากสวยมากมีเขายะเที่ยงไม่มีเขาตะเที่ยงหรอคะนี่คือละครตลกใช่ไหมละครตลกครับครับผมชอบพักจะดราม่าแหละพูดถึงก็ไม่ตลกนี่แหละรถเจ้ารถปักกี้หน่อยครับพี่เติ้ลครับไปไงมาไงทำไมถึงมาลงก็คือธุรกิจเนี่ยความถนัดของผมภายในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องรถอย่างเดียวอย่างทุกคนจะเห็นผมอยู่ในกองก็จะมีเสียงเครื่องแวนแวนแวนทุกคนก็จะบอกว่าไม่ต้องคุยเรื่องรถค่ะทอนู่นทอนี่ทอนั่นอะไรไม่รู้แต่มาหมดทุกคนจะบอกว่ารำคาญมากเลยเอา iPad พี่เติ้ลไปไว้ไกลๆหน่อยสิก็จริงๆแล้วผมชอบเรื่องรถแล้วก็ธุรกิจบักกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราโปรโมทในฐานของความเป็นครอบครัวด้วยทุกคนในครอบครัวมาเล่นเวลาที่พักผ่อนกันอาจจะเป็นสถานธรรมชาติหรือว่าเพื่อนๆมาแอดเวนเจอร์กันมันจะเป็นอีกทางเลือกเมื่อกี้กรีนตอนซ้อนพี่เติ้ลมานี่อิ่มเลยใช่ไหมอู้สวนสัตว์เต็มเลยข้างๆนั่งข้างสวนสัตว์เต็มเลยมีก็พี่เติ้ลขับเร็วมากเลยอ่ะพี่เติ้ลเขามันเลยเหมือนเมื่อกี้ไม่นั่งข้างขับเหมือนเติ้ลขับคนเดียวขับลอยเลยค่ะเร็วมากขับเร็วขับเร็วแค่ไหนพี่ก็ไม่เร็วมากแหมขับนำคนอื่นไปเลยอ่ะปื้นประมาณเกือบร้อยโอ้โหสองหนุ่มเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับโอ้สนุกเลยต้องเพชรเนี่ยยอดเลยสนุกนะแบบเพชรนี่ตั้งก่อนขับนี่ปากไม่ห้อยขนาดนี้ครับด้วยความแรงของลมที่ตีประทะหน้าประทะยังไงทำได้ด้วยหน่อยนี่ฮะผมก็สงสารอยู่พอถึงที่ปุ๊บปากห้อยเลยเล่นเองเจ็บเองแล้วก็ลงรถมาเหมือนโดนย้อมผมเลยฮะแดงเลยครับแดงยันตาเลยเข้าตาแต่ก็สนุกดีครับไปได้เลยรู้สึกว่าตอนนั่งนี้ตานี่หยีมากเลยนะตานี่หยีครับอย่างนี้เลยฮะแล้วก็เอามาสก์มาปิดตาครับทำไมครับเพราะว่ามันฝุ่นเข้าตากิจกรรมที่รถไอ้เจ้ารถปักกี้นี่มันทำได้มันทำอะไรได้บ้างพี่ลุยป่าลุยลำธารได้แอดเวนเจอร์ได้แล้วก็ใช้ในสวนได้ใช้ตัดหญ้าใช้ตัดหญ้าได้ครับสะอาดป่ะใช่ให้คนตัดหญ้านั่งข้างหลังไปถึงที่แล้วก็ให้เขาลงไปตัดหญ้ารับส่งแล้วตอนนี้ทำขายไปกี่คันแล้วพี่ก็พอสมควรครับครับระยะนึงซึ่งยังไม่รวยแล้วก็คือวันที่มา5คันเลย25คันแล้วนะคันละประมาณ10ล้านนะแล้วใครจะกล้าโทรเข้ามาเนี่ยแพงไปป่ะคันละเท่าไหร่ครับพี่คันหนึ่งก็ประมาณ 200,000 ปลายๆถึง 300,000 ต้นถ้าอยากได้นี่ก็คือแบบว่าเอาไปทำธุรกิจใช่อยากได้ก็มาหาพี่เติ้ลดีกว่าโทรหาดีกว่าเราไปจัดส่งให้ถึงที่เลยก็เป็นทางเลือกใหม่ๆครับสำหรับรุ่นเก่าๆอาจจะเป็น ATV อันนี้ครอบครัวเรานั่งด้วยกันหมด 3-4 คนอะไรได้นะฮะก็ยืนยันนะนักแสดงยืนยันว่าสนุกไม่ก็คิดว่าดูเป็นกิจกรรมอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนุกแล้วก็สำหรับคนที่ชอบแบบธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติอันนี้ก็แบบใกล้ชิดมากชิดเลยนะชิดจริงๆอันนี้หน้าแดงนี่คือฝุ่นดิ้งเลยแล้วที่สำคัญไม่ใช่แบบนี้นะฝุ่นนะที่สำคัญเรามีอะไหล่ลูกชิ้นเราประกอบเองสุดยอดเลยสวิตพี่ขอคันหนึ่งส่ง EMS มานะได้ครับได้ครับพี่ผมเพียวส่งเทียชิ้นนะครับประกอบเองหุยไม่ใช่รถโมเดลไม่ใช่นะเป็นยังไงธุรกิจนี้ก็คือจะวางแผนยังไงต่อไปครับก็คือดูกระแสตลาดก่อนครับแล้วก็เราขายไม่แพงอ่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับของต่างประเทศมาคันหนึ่ง7-8 แสนเนี่ยผมว่ามันเอาเหมือนเอารถเบนซ์มาลุยในป่ามันก็ไม่กล้าใช้หรือว่าบางยี่ห้ออย่างอื่นเป็นพลาสติกบ้างก็ความแข็งแรงทนทานก็ไม่มีนะครับก็ฝากแฟนด้วยครับถ้าใครสนใจบักกี้ครับที่ไหนคะที่ไหนติดต่อได้ที่เบอร์085ใครไม่ใช่ดีเอาสถานที่ก็ได้996448เดี๋ยวสถานที่แล้วมีเบอร์นี้ก่อนเบอร์ก่อนสถานที่ที่นี่เขาเที่ยงใช่ไหมครับครับผมอยู่ที่ลำตะคองสระบุรีนะคะครับผมค่ะอย่าไปผิดนะคะมาไม่หลงนะฮะมาไม่หลงครับผมไม่หลงคนเดียวต้องงั้นหลงหมดเลยมาถึงตั้งแต่9โมงถึงเกือบบ่ายโมงหลงอยู่คือแนะนำว่าถ้าจะมาซื้อโทรมาก่อนใช่ครับโทรมาก่อนดีที่สุดนะครับเบอร์ที่คิดต้นให้เอาพูดถึงเรื่องละครกันบ้างตอนนี้กำลังโหสนุกสนานเลยออนแอร์กันอยู่ตอนนี้สนุกมากทุกคนเราทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเตรียมบทเตรียมความซ้อมเตรียมมุกกันอย่างเต็มที่ไม่อยากให้จบเลยอ่ะจะหมดแล้วจะหมดคิวแล้วมีคิวถ่ายใช่ค่ะบรรยากาศในกองเห็นว่าสนุกสนานมากใช่ค่ะ
พวกเรากระตือรือร้นเนาะสุดๆเลยค่ะว่างปุ๊บเป็นนอนเลยค่ะเขาแค่พักผ่อนเองเพชรทำอยู่2อย่างเล่นละครกับนอนเอ้ยกินด้วย3อย่างแต่เพชรจะชอบทำสวนทางกับทุกคนนะยังไงครับตอนนั่งรถมากับพวกเราใช่ทุกคนแบบหน้าแบบเหนื่อยมากแบบโซมากแต่เพชรนั่งยิ้มคนเดียวอีกแล้วทำไมฮะจะยิ้มทำไมไม่นอนไม่รู้ว่ามีความสุขไหมครับไปเที่ยวอะไรกับพวกพี่ๆครับโอเคครับแล้วเราถ่ายละครทำไมหลับล่ะก็พักผ่อนฮะพักผ่อนเพราะว่าเรื่องนะใช่ครับเพราะว่าเราทำงานใช้พลังงานเยอะฮะอ๋ออย่างนี้ช่องนู้นช่องนี้เยอะแยะหมดเฮ้ยช่องนี้เยอะแล้วในกองนี่เป็นอย่างที่พี่ๆเขาแซวหรือเปล่าก็เป็นยอมรับอาจจะแบบว่าคิวเยอะอะไรอย่างนี้เนาะหรือคนก็เข้าใจไม่เคยแกล้งก็ปล่อยให้น้องเขาหลับไปอย่างดีแล้วก็ดีเลยเนี่ยสองคนแล้วก็คือผมแบบต้องถามกรีนใครโตพี่อ๋องไม่จริงๆแกล้งสองคนแต่พี่อ๋องจะเป็นคนชอบถามเวลาซึ่งตัวเองมีเวลาอยู่กับตัวแล้วนะรู้มีนาฬิกามีทุกสิ่งอย่างแต่ว่าต้องถามเพชรกี่โมงแล้วซึ่งหลับอยู่แต่สกิดน้องก็มันจะเคิร์มแบบเพชรกี่โมงแล้วถามทำไมวะยังไงแล้วก็มีถามด้วยว่าไปชลบุรีไปยังไงถามทำไมผมกำลังนอนอยู่กำลังได้ที่เลยไปชลบุรีไปยังไงแล้วมีอีกครับแก้ทางใช่ไหมครับไม่รู้สับสนเราถามอะไรที่มันแบบมันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะปี๊ดที่สุดอ่ะโหที่สุดแบบนั้นแล้วคือตอนนี้มีแกล้งรูปแบบใหม่ฮะให้ของฝากทุกคิวครับโอ้โหก้อนหินบ้างอะไรบ้างขยะจะไปรู้ตัวที่บ้านนะได้หินกลับบ้านด้วยใส่กระเป๋าไว้ครับแต่คนโดนหนักสุดจะเป็นแพรวาโดนทั้งอะไรขยะน้ำผักชีน้ำผักชีโอมล้างหน้าเอ่ยขยะเอ่ยก้อนหินเอ่ยแต่มีคนคนนึงในทีมงานเราน่าสงสารสุดเลยนะฮะเป็นทีมงานก็คือน้องต่ายน้องต่ายนะเคยคือคนเนี้ยเค้าโดนพี่เติ้ลแกล้งหนักสุดเพราะว่าโดนเอาหินจากในวัดกลับไปถึงบ้านแล้วไอ้หินจากอะไรเพียบเลยนะพี่ต่ายนะต่ายครับผมแล้ววันต่อมาคือไม่ได้ถ่ายที่นั่นนะต้องนั่งแท็กซี่เอาหินมาที่วัดเพราะกลัวเดี๋ยวมีใครตามไปเอาที่บ้านนี่โหดขนาดเนี้ยทุกคนผมก็โดนแล้วบีล็อกคงบีล็อกค่าหมดแล้วขยงขยะมาเต็มกระเป๋าผมเหมือนกันตอนนี้เขาเล่นกันสนุกอย่างนี้สนุกครับการทำงานสนุกมากเบื้องหน้าโหแล้วได้เห็นกันไปแล้วมีร้องเพลงบ้างเบื้องหลังนี่ฝึกซ้อมกันยังไงครับทั้งลิเกร้องเพลงทุกอย่างเคยผ่านหมดแล้วยกเว้นลิเกเป็นสิ่งที่อายที่สุดในชีวิตแล้วสอนนี่ครับสงสารนางร้องดีต้องร้องดีไม่ร้องดีกว่าเยอะมากในเรื่องอะร้องเยอะมากร้องตั้ง1ท่อนน่ะตัดออกเพียบเลยจริงๆต้องไปเรียนร้องลิเกมั้ยพี่เรียนครับเรียน2ครั้งครูมาสอนถึงในนั้นด้วยโอ้เรียน2ครั้งใช่แต่ความสามารถต้องหางอึ่งได้ให้นี่แหละโชว์ให้คุณผู้ฟังไม่เอานิดนึงนิดนึงยอดเลยผมเป็นไม่เอาแล้วเอาแล้วเทียบ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 ผมลาน้ำไม่รู้ไม่ได้เอาไม้เราเพชรที่ลองเพชรเพชรต้องขึ้นลาจะลองอีกแล้วลาขึ้นหรืออยากจะขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่อยู่ไหนลาก่อนลืมจะมาเลยปั๊บๆเลยแล้วเขาต่อนี่เสียงจะน่ะผมชื่ออะไรเสียงใจแก้วออกมาแล้วจ้ะพระเอกชื่อว่าลวินี่พอแล้วได้อยู่นะโอ้โหอย่างนี้แม่ยกเต็มเลยเต็มเลยมีท่อนนิดเดียวเองมีฉากเดียวเลยค่ะลิเกหลังจากนั้นลิเกก็โดนทำร้ายใช่อ๋อนะฮะก็คือลิเกนี่คือเป็นแค่แบบหน้าฉากแต่จริงๆเราเล่นนิดเดียวใช่ครับก็คือเล่นลิเกโผล่มาปุ๊บหลังจากฉากนั้นโดนพังวิกลิเกพังไปเลยใช่เปลี่ยนอาชีพติดสินบนพุ่มกับต้องอะไรนะเปลี่ยนสินบนพุ่มกับไงบอกให้พังเป็นนักดนตรีก็ไปปูทางให้นักเอกไม่เขาเป็นนักดนตรีสร้างแบบมีคนทับทางเนี่ยวงฟ้าประธานวงเทพฟ้าประธานกินแกะเข้าไปแล้วแกะเป็นนักดนตรีต่อแซกแซกโฟนกินก็เหมือนตอนหลังกินก็ได้มาเป็นนักร้องในวงด้วยนะฮะเป็นยังไงครับลีลาของน้องกรีนเต้น
สะบัดเลยไหมฮะไม่มีกินกับพี่หนุ่มแกงเข้าไปแล้วกินสองคนสุดยอดเลยสุดยอดนี่เขาวันทูทีนะทูอินวัน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 นี่ยาสับผมหรือเปล่าทีทูวันถูกแล้วทูอินวันถูกแล้วอ๋อทูอินวันถูกแล้วอะไรตกลงอะไรถูกเนี่ยทูอินวันทูอินวันนานมากแล้วนะกินไม่เคยมันดังมากนะกินโอ้ยดังติดดังมากเพลงเลยนะเพลงเลยนะเพลงบ๊อบเออบ๊อบช่วงไหนฮะอยากจะอยากลืมไปแล้วมัน10ปีแล้วนี่พูดถึงกรีนดีกว่ากรีนนี่เขาเรียกว่าเป็นลาเต้นลากเต้นที่เรียกได้ว่าหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วครับจริงๆฮะยิ่งตอนทีเซอร์ครับท่าเต้นคือผมเชื่อว่าคนดูอยากดูท่านี้เท่านั้นเขาเรียกว่าท่าอะไรพี่ท่ากระดึ๊บเฮ้ยหลังไมค์เมื่อกี้มันแรงกว่านี้นะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้ฮะอยากดูนิดนึงได้ไหมฮะครับน้องกรีนในทีเซอร์ฮะเดี๋ยวมีนิดนึงขยับนิดนึงตรงนี้เราต้องดูสดๆนิดนึงพี่เต้นต้องให้จังหวะพี่ออกดีกว่าพี่ออกให้จังหวะ5 4 3 2ท่านกำลังเข้าสู่ไม่ใช่ท่าแค่นัดกระดึ๊บฮะขอกระดึ๊บเท่านั้นเลย5 4 3 2ท่านกำลังเข้าสู่พอแล้วเป็นผู้หญิงกี่เทคอันนี้โดนไปกี่เทคไม่ค่ะ2เทคคือตอนแรกเต้นธรรมดาแล้วพุ่งกลับบอกว่าเอาลุ่นๆเอาแบบบ้าๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเต้นบ้าๆลุ่นๆไปเลยแบบนั้นก็เลยออกได้มาเป็นฟิลนั้นมีคนคอมเมนต์หรือยังฮะออกทีเซอร์ไปแล้วกับคือยินเห็นเองยังขำเลยคือมันแบบดูแบบพอเต้นแล้วมันเข้ากับใส่ซาวมันตลกมากมันเป็นเสียงกึ๊กกึ๊กอะไรสักอย่างอาวุธอาวุธวัดวัดรู้จะเยอะไปไหนมันตลกเนาะตลกมันตลกมันตลกงามมากเอาให้พี่เติ้ลฝากถึงละครเรื่องนี้ดีกว่าหางเครื่องครับสนุกสนานตลกอะไรแค่ไหนไงก็ฝากละครเรื่องหางเครื่องเลยครับพวกเราไม่ใช่แค่พวกเราทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วทุกคนเด่นหมดมีชิงช่วงจังหวะกันอย่างเข้มข้นนะครับฝากไว้ด้วยครับกรีดแล้วครับฝากบทบาทของตัวเองหน่อยพี่พี่ต้องฝากหมดแล้วค่ะเอาสิเอาสิบทบาทของเราบทบาทของเราก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้แค่ตัวเดือยอย่างเดียวค่ะมันต้องทุกคนเพราะชื่อเรื่องมันคือหางเครื่องนี่ก็เป็นหางเครื่องนี่ก็เป็นหางเครื่องส่วนสองคนนี้ก็เป็นเหมือนแบบอีกสองตัวละครที่ทำให้เรื่องราวมันสนุกมากขึ้นมีเรื่องราวมากขึ้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีพี่ๆนักแสดงหลายท่านที่เป็นนักร้องลูกทุ่งนะไม่ว่าจะพี่เจเน็ตเขียวพี่ยิ่งยงพี่แจ็คธนพลพี่รุ่งสุริยาใช่แล้วก็พี่สิรินทานิยากรนี่แบบเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้อ่ะพี่เจนนี่ด้วยพี่เจนนี่ก็เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพเรื่องการร้องการเต้นอยู่แล้วเนี่ยค่ะยังมีแพรวาอีกก็ทุกคนก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็เวลาขึ้นคอนเสิร์ตไปที่ไหนค่ะก็แบบอลังการมากอ่ะพี่หยองก็เต้นสุดมันเลยอะไรเงี้ยนี่เขาก็เป็นโคศกนี่เขาก็แบบเชียร์คือแบบก็ทุกคนก็จะมีบทบาทของแต่ละคนไปแต่ว่าพอเอามารวมกันก็แบบสนุกสนานอ่ะต้องดูห้ามพลาดวันไหนเวลาไหนครับสองคนสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบวันพุธพฤหัสที่2นี่แล้วเนาะใช่เป็นวันแรกครับตามพลาดฮะครับผมใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะคะเครื่องนะคะห้ามพลาดฝากคุณเชียงนะนี่คุณเชียงมีนก็ห้อยอยู่นะมีนก็ห้อยอยู่นะพอแล้วฝากห้อยนะมีเราสองคนปกตินี่ก็ห้อยอยู่นะไหนเฮ้ยไม่ห้อยไม่ห้อยนี่ธรรมดาเนี่ยปากได้ปากก็เขาปูมาจากขนาดนั้นเพชรขอปากปกติอะขอปากปกติถ้าแบบเมื่อกี้ลมโต้อย่างเงี้ยขับรถมาแล้วลมโต้แบบโอ้ยมันใหญ่งั้นอ่ะเห็นแล้วอยากกินข้าวต้มเลยตอนเช้าพอเช้ามาปออยากกินข้าวต้มคุณเชียงคุณเชียงพอแล้วโอเคขอบคุณครับสนุกสนาน